าคุณไม่รู้ว่าหลังจากนี้คุณจะใช้เวลาไปกับอะไรในชีวิตอ่ะผมอยากให้คุณฟังเรื่องนี้มากๆปีกว่าครับก่อนที่คุณยายหรือแม่ชีสันสนีเนี่ยจะจากไปไม่นานท่านเรียกผมเข้าไปพบที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนั้นผมกับท่านก็ได้คุยกันหลายเรื่องครับแต่ก่อนที่ผมจะกลับวันนั้นน่ะตอนสุดท้ายเลยก่อนเข้าไปลาท่านครับแม่ชีสันสนีเรียกผมไปคุยส่วนตัวแล้วบอกผมว่าโปรเชนการเจริญมรณานุสติสำคัญมากเลยนะลูกการเจริญมรณานุสติก็คือการระลึกถึงความตายทุกลมหายใจที่พระพุทธเจ้าสอนครับหรือช็อตคัทสั้นๆเลยก็คือเมื่อเราระลึกถึงความตายทุกลมหายใจอ่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรในชีวิตนั้นที่สำคัญจริงๆครับณเวลานั้นหรือณเวลาที่เรานึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ได้อยากเกลียดใครเราจะอยากใช้เวลาตรงนั้นให้คุ้มค่าที่สุดและแม่ชีสันสนีก็บอกผมว่าจำไว้นะโปรเชนเวลาในชีวิตคนเราอ่ะมันสั้นเหลือเกินในขณะที่เรามีลมหายใจอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันสั้นขนาดไหนแต่อย่าลืมว่าลมหายใจของเราน้อยลงทุกครั้งที่เราหายใจหากอยากทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครก็จงรีบทำหากมีความฝันก็จงรีบสร้างหากใครมีพระคุณก็จงรีบกตัญญูและอย่ามัวเสียเวลาทั้งหมดที่ได้มาไปกับความเกลียดชังแต่จงใช้มันรีบทำในสิ่งที่ควรทำก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจบลงและผมก็กราบลาคุณยายไปในวันนั้นและอีกไม่กี่เดือนต่อมาคุณยายหรือแม่ชีสันสนีก็จากไปและนั่นเป็นบทสนทนาสุดท้ายที่ผมได้คุยกับท่านผมไม่รู้ว่าที่คุณยายหยิบเรื่องนี้มาพูดกับผมในช่วงเวลานั้นน่ะเพราะคุณยายรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านจะได้พูดกับผมแต่ลึกๆผมรู้สึกว่าคุณยายรู้และคุณยายก็มั่นใจว่าเมื่อถึงวันนึงอ่ะวันที่ผมทำใจกับการจากไปของคุณยายได้แล้วอ่ะผมจะหยิบคำสอนสุดท้ายอันมีค่านี้ของคุณยายมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆในโซเชียลของผมการเจริญมรณานุสติหวังว่าเรื่องเล่านี้จะทำให้ใครบางคนเห็นคุณค่ากับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิต